สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจีดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับออกอากาศทางเพจหนังสือพิมพ์คัมพีนิว YouTube คัมพีนิวแล้วก็นะทางนะสื่อออนไลน์ในเครือคัมพีนิวนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.โดยประมาณจนถึงเที่ยงแล้วก็จะมีวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์อาทิตย์ช่วงยามค่ำคืนด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งออกอากาศสดผ่านทาง YouTube จบไปนะครับมีแฟนรายการติดตามทาง YouTube กันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยต้องหาเวลาในการจัดสรรออกอากาศให้ได้หลายๆแพลตฟอร์มนะคือค่อนข้างยากทีเดียวนะครับที่จะออกอากาศพร้อมกันนะเพราะว่าถ้าออกอากาศพร้อมกันเนี่ยนะการยุ่งนะจะมีสูงทีเดียวก็เลยนะใช้วิธีการออกคนละนะคนละครั้งนะครับนะก็เลยออกอากาศทาง YouTube ไปก่อนส่วนทางเพจก็มาออกตามทีหลังแบบนี้นะครับนะมีเวลานะถ้ามีเวลามากก็จะออกมากมีเวลาน้อยก็จะออกน้อยนะครับสำหรับ YouTube แต่สำหรับเพจเราตั้งเวลาไว้1ชั่วโมงนะอาจจะเกินนะอาจจะเกินนะครับเพราะว่าในเพจเนี่ยเรามีเรื่องของดาวด้วยนะมีเรื่องของดาวที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะที่ทำรายการนี้นะครับถ้าท่านส่งดาวให้เยอะเราก็จะได้มีกำลังใจในการทำงานแล้วก็หาอะไรดีๆมาบอกกล่าวมาบอกเล่าในรายการให้ท่านได้ร่วมนะร่วมติดตามด้วยนะครับคารวาสก่อนคารวาสขมังเวทเนี่ยนะปัจจุบันคารวาสเยอะฮะนะคารวาสเยอะแล้วถามว่าคารวาสกับพระเนี่ยนะมีความแตกต่างกันไหมมีความแตกต่างที่พระท่านมีนะท่านถือศีลแบบนะแบบพระแต่คารวาสก็ถือศีลแบบคารวาสนะแต่คารวาสกับพระถ้าพระนะเป็นพระแต่ไม่ได้เรียนวิชาไม่ได้เรียนอักขระยันไม่ได้เรียนวิชาอะไรหรือเรียนไม่ถึงก็สู้คารวาสไม่ได้นะครับเพราะว่าอักขระยันเนี่ยถ้าเขียนเป็นนะครับนะเขียนเป็นแล้วฝึกเขียนแล้วก็ฝึกในการหาข้อมูลนะครับฝึกในการเรียนรู้นะไม่ต้องเป็นพระยันก็ใช้ได้หมดนะใช้ได้หมดอักขระยันเหมือนกันนะพระเกจิท่านบอกอักขระยันเนี่ยนะศักดิ์สิทธิ์ทุกตัวนะไม่เสกก็ขลังฉะนั้นเนี่ยคารวาสก็สามารถจะลงอักขระยันได้นะทำอักขระยันให้มีพุทธคุณได้ฉะนั้นไม่มีความแตกต่างนะครับนะในการทำถ้าพระนะไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เขียนไม่ได้ฝึกก็เหมือนกันนะไงก็สู้คารวาสไม่ได้นะทุกวันนี้คารวาสที่ถือศีลคารวาสที่อยู่ในนะในศีลในธรรมแล้วก็มีการเสกวัตถุมงคลนะครับก็ใช้ได้ต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาเชื่อมั่นคารวาสเยอะนะฮะนะเชื่อมั่นคารวาสเยอะนะครับแต่ถึงอย่างไรซะนะครับวัตถุมงคลเนี่ยก็มีพุทธคุณนะมีพุทธคุณพระเสกก็มีนะแต่ให้ดีเนี่ยนะครับคารวาสสร้างนะแล้วเวลาที่เราทำเนี่ยคารวาสเขาอาจจะเอาเข้าเสกด้วยนะให้พระเสกด้วยนะหรือนะเราจะเอาตัวของเราเอาวัตถุมงคลของเราเข้าพิธีเสกด้วยก็ได้นะครับก็เป็นการประจุพลังเข้าไปด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลที่คารวาสทำนะครับไม่ธรรมดาหรอกครับดีเหมือนกันนะแล้วยิ่งเป็นนะครับอาจารย์เฮงไพวันเนี่ยนะอันเนี้ยเก่งครับนะมีวิชาท่านดังนะครับนะเรื่องของเหรียญพรมนะครับแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆอาจารย์เฮงไพวันนะไม่ธรรมดาครับนะไม่ธรรมดานะใช้ได้ครับนะคุณนะโอ้ฮะคุณสิทธิพงศ์ส่งดาวมาอีก200ดวงโอ้โหวันนี้นี่ปลื้มใจขยันให้ดาวผมกันจังเลยโอ้โหนี่ผมปลื้มเลยเนี่ยนะทะลุหมื่นมั้ยเนี่ย จะทะลุหมื่นดวงมั้ยเนี่ยนะตอนนี้มาที่970ดวงแล้วนะครับคุณณัชชาพลสวัสดีครับส่งดาวให้อีก19ดวงณัชชาพลนะครับนะคุณอะไรล่ะฤทธิ์เหรออาจารย์ครับพระผงสี่เหลี่ยมหลวงพ่อพัดยังเหลือไหมครับผงสี่เหลี่ยมหลวงพ่อพัดนะพูดถึง
นะพูดถึงพระอะไรฮะพระผงสี่เหลี่ยมหลวงพ่อพัดนะโอ้เป็นพระผงนั่งตั่งพุทธสังมิสินะครับนะน่าจะยังมีนะครับนะต้องสอบถามคุณแดงนะพระผงนั่งตั่งพุทธสังมิเป็นพระพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับสร้างเมื่อปี61นะสร้างเมื่อปี61ผมนะตัวอย่างผมไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับไม่งั้นผมจะให้ดูนะรุ่นนี้เนี่ยชื่อรุ่นสงน้ำนะสงน้ำ61นะครับเป็นนะสร้างพร้อมกับเหรียญป่าตาลนะสร้างพร้อมกับเหรียญป่าตาลตัวนี้ราคาไปไกลแล้วเหรียญป่าตาลด้านหลังเป็นสิงห์นะฮะนะก็เหรียญป่าตาลส่วนพระผงพุทธสังมิเนี่ยเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมทำไมพระผงพุทธสังมิผมถึงอยากให้ท่านได้เก็บนะครับนะพุทธสังมิเป็นนะเป็นอักขรยันต์ที่หลวงพ่อพัชเนี่ยท่านเขียนด้วยลายมือท่านแล้วก็ให้นำมาแกะบล็อกนั้นเวลาที่ปั๊มลงไปเนี่ยนะครับพุทธสังมิลงไปอยู่ในองค์พระเท่ากับเป็นลายเซ็นของหลวงพ่อพัชนะท่านจะเห็นนะครับนะลายเซ็นของคนเนี่ยที่จะใช้อย่างเป็นทางการได้เนี่ยก็คือลายมือนั่นแหละนะคือลายมือนั่นแหละที่ท่านไปเบิกเงินขึ้นเงินอะไรเนี่ยนะครับนะท่านจะเซ็นเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ท่านจะเซ็นเป็นภาษาไทยก็ได้หรือจะเซ็นเป็นอักขรยันต์แบบหลวงพ่อพัชถ้าเซ็นเบิกเงินเรื่อยๆเนี่ยเซ็นแบบเนี้ยก็ได้งั้นเนี่ยอักขรยันต์ที่หลวงพ่อพัชให้มาอยู่ในองค์พระถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่านะยันต์ที่อยู่ในองค์พระทั่วๆไปเนี่ยเขานะเขาไปเอายันต์มาแล้วก็มาใส่นะเลือกยันต์มาใส่ให้เป็นมงคลในเหรียญแต่ว่าพระผงชุดเนี้ยเป็นลายมือหลวงพ่อพัชนะครับก็ถือว่าเป็นลายเซ็นของท่านนะก็นะน่าเก็บฮะแล้วที่ท่านบอกว่ายังมีอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะก็ต้องดูฮะนะเขามีฝังตะกรุดเงินด้านหน้ากับไม่ฝังนะครับนะรุ่นนี้น่าเก็บมากนะครับนะคุณสัมพันธ์สวัสดีครับคุณสิทธิพงษ์ใจเรืองแชร์ไม่ได้ไม่เป็นไรครับส่งดาวให้ได้ก็โอเคแล้วน่ารักมากนะไม่ต้องแชร์ถ้าแชร์ไม่ได้ไม่ต้องแชร์ส่งดาวมานะส่ง100ดวง 1,000 ดวง 10,000 ดวงผมรักคุณมากเลยเอานี่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นผลประโยชน์แล้วจะรักนะเอาเข้าจริงคุณมาเป็นแฟนรายการผมก็รักคุณนะครับคุณสิทธิพงษ์ใจเรือนนะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคุณส่งมาเนี่ยนะครับผมไม่ได้บอกนะครับว่านะส่งมากจะรักมากส่งน้อยจะรักน้อยไม่ใช่ฮะนะผมรักแฟนรายการทุกท่านเลยนะครับแล้วติดตามดีๆนะครับติดตามดีๆผมกำลังจะแจกเหรียญไอ้ไข่นะครับนี่นะเหรียญหล่อไอ้ไข่นะที่หลวงพ่อพัชปลุกเสกเนี่ยวัดพระนารายณ์เนี่ยผมจะแจกให้ก่อน10องค์แต่เดี๋ยวจะเขียนนะเขียนรายการให้ท่านเนี่ยใส่ชื่อที่อยู่มาแล้วผมจะนำชื่อที่อยู่ของท่านเนี่ยมาจับนะจับรายชื่อผู้โชคดี10ท่านนะครับส่วนในรายการนะโอ้วันนี้สินะวันนี้วันจันทร์นี่วันนี้วันจันทร์กำหนดจับฮะนะกำหนดจับรายชื่อนะครับผมทำรายชื่อไว้แล้วอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวกำหนดจับรายชื่อคนที่ส่งดาวมาให้นะครับ3ท่านเดี๋ยวจะจับวันนี้3ท่านนะฮะ3ท่านนะวันนี้จะเป็นไอ้ไข่ฮะนะไอ้ไข่รุ่นนี้นะครับ3ท่านนะ3ท่านเดี๋ยวผมจะจับให้รายชื่ออยู่ในนี้นะครับรายชื่ออยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวผมจะจับให้นะครับจะจับให้3ท่านสำหรับคนที่ส่งดาวมาให้ในรายการนะครับคุณโตโน่สวัสดีครับจากเด็กศรีสะเกษแหมนะเด็กศรีสะเกษนะศรีสะเกษนี่เป็นจังหวัดตอนนี้มาแรงมากนะครับเกจิต่างๆของศรีสะเกษในอีสานใต้นะเกจิมีวิชาจริงๆนะครับนะเรื่องอะไรตัวนี้อะไรเนี่ยนะครับนะสายนี้เขาใช้ได้ทีเดียวนะคุณธงชัยสวัสดีครับอาจารย์พี่แดงและ KN ทุกท่านคุณสมศักดิ์อยากฟังประสบการณ์หลวงปู่แผ้วมีไหมครับด้านไหนโอ้ยนะหลวงปู่แผ้วก็ต้องเรื่องของนะเขาไปทดลองกันเยอะหลวงปู่แผ้วเนี่ยนะยิงไม่เข้าฮะนะยิงไม่เข้ายิงไม่ออกนะครับหลวงปู่แผ้วเนี่ยประสบการณ์ทางด้านนี้เขามียันสวนนะยันสวนเป็นยันประจำตัวของหลวงปู่แผ้วนะยันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องมหาอุดหยุดปืนนะครับนะมีเรื่องเกี่ยวกับนะประสบการณ์ทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยนี่เยอะนะครับหลวงปู่แผ้วคุณโตโน่คุณบอยรักพระ
ขอความรู้ครับอาจารย์เพราะอะไรเวลาจะบวชพระใหม่คนถึงชอบนำวัตถุมงคลใส่บาตรร่วมพิธีครับนะก็เป็นประเพณีนะฮะนะเป็นประเพณีนิยมนะครับแล้วก็สืบทอดกันมานะครับนะคือเมื่อการใส่บาตรเนี่ยมันเหมือนนำความดีอะนะความดีนะครับนะเหมือนกำลังจะเอาตัวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสนะครับนะก็จะสร้างคุณงามความดีอะไรประมาณนั้นนะครับนะคุณชำนาญอาจารย์ครับเหรียญหลวงพ่อฉายวัดพระแก้วนะครับหลวงพ่อฉายนะครับสันบุรีปี08หลวงพ่อกวยปลุกเสกนิยมไหมครับนะหลวงพ่อกวยนะฮะนะหลวงพ่อกวยเนี่ยเป็นเกจิในอันดับต้นๆ นะตอนเนี้ยนะวัตถุมงคลได้รับความนิยมขนาดทำย้อนยุคออกมาคนยังชอบเลยนะครับนะรุ่นนี้น่าเก็บฮะนะน่าเก็บถามว่านิยมไหมก็ต้องรอนะครับจริงๆเขาก็มีคนเล่นหากันอยู่นะครับนะคุณสากรพูดถึงอาจารย์นกวัดเขาบางเหยหน่อยครับนะอาจารย์นกนะฮะนะเดี๋ยวว่างๆนะครับคุณออกัสสวัสดีครับอาจารย์อยู่อย่างสันโดษอาจารย์ครับถ้ามีโอกาสช่วยเล่าประวัติการสร้างหรือปลุกเสกเสือรุ่น6ของหลวงพ่อวงวัดปริวาสอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่น6ขอบคุณครับนะแม่นะครับนะหลายรุ่นก็ได้รับความนิยมนะครับนะของท่านนะฮะรู้สึกว่าจะมี9นะฮะนะ9รุ่นนะครับเสือนะเสือหลวงพ่อวงนะตอนนี้ถ้ายังหาไม่ได้นะถ้าใครหาไม่ได้ผมว่าหลวงพ่อสมชายเนี่ยวัดปริวาสก็ใช้ได้เหมือนกันเสือของท่านนะฮะนะเสือหลวงพ่อวงเนี่ยผมเคยเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะเสือหลวงพ่อวงนะครับคุณปอปุ้ยบุรีรัมย์นะครับปอปุ้ยบุรีรัมย์นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณปอปุ้ยนะนะอ่ะพูดถึงกระแสตอนนี้นะยังแรงอยู่ฮะยังแรงอยู่ก็คือไอ้ไข่นะครับคุณสตาร์ FC อาจารย์ครับโอ้น่ารักมาก FC นะผมก็ชอบนะผมชอบนะที่มาเป็น FC กันเนี่ยนะครับนะขอบคุณฮะคุณสตาร์นะครับบางท่านเนี่ยดูอยู่แต่ว่าไม่ได้ทักนะครับผมบอกว่าตรงเนี้ยถ้าเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันทักหน่อยฮะนะทักหน่อยท่านดูอยู่ท่านก็ทักหน่อยนะครับจำนวนเนี่ยตอนเนี้ยชัดเจนแล้วนะชัดเจนแล้วเพราะว่าตอนก่อนเนี่ยมันจะสวิงหน่อยนะขึ้นนะขึ้นลงขึ้นลงแต่ตอนนี้อยู่ตัวแล้วน่าจะแฟนรายการประจำเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเนี่ยตอนดูพร้อมกันเนี่ยประมาณ60 50เนี่ยจะอยู่ตัวแล้วอยู่ระดับเนี้ยไม่ต่ำจากนี้แล้วนะครับส่วนที่ขึ้นไปเนี่ยขึ้นไป100 100กว่า200อันเนี้ยนะถ้ามีคนอื่นที่เขาไม่ได้แฟนประจำเนี่ยเข้ามาเลยทำให้มันสวิงขึ้นไปแต่ไอ้แบบนั้นเป็นแค่บางวันที่สวิงขึ้นไปแต่ที่ประจำอยู่แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50-60 ท่านนะตอนนี้ผมก็ดีใจแล้วนะดีใจแล้วที่จำนวนวิ่งอยู่แค่ประมาณเนี้ยนะครับนะคุณวรพจน์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนะพูดถึงไอ้ไข่นะครับไอ้ไข่นะของวัดเสมาเมืองนะครับเสมาเมืองเนี่ยขนาดบูชา9นิ้วอาบทองบูชา 4,500 บาทนะครับแล้วก็ขนาด5นิ้วนะมีนะเนื้อสำริดนะครับบูชา200บาทนะทางนะเพจนะทางเพจหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาลงไว้ก็คือนะศูนย์พระเครื่องแดงเอกคัมภีร์ถ้าใครอยากได้นะครับใครอยากได้ไอ้ไข่ขนาดบูชานะครับของวัดเสมาเมืองเนี่ยผ่านพิธีแล้วนะครับ9นิ้วนะครับอาบทองนะบูชา 4,500 บาทเนี่ยเขาบอกมีแค่องค์เดียวนะท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เลยฮะติดต่อที่เพจเลยติดต่อคุณแดงเลยนะครับถ้าท่านรีบนะท่านรีบท่านก็จะได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่รีบเนี่ยอาจจะต้องเสียใจเพราะว่าคนอื่นอาจจะเอาไปก่อนราคา 4,500 บาทมีแค่1องค์แล้วก็ขนาด5นิ้วฮะ5นิ้วเนี่ยมีแค่3องค์นะครับ5นิ้วมีแค่3องค์เป็นเนื้อสำริดองค์ละ 2,000 บาทนะครับพร้อมส่งนะครับพร้อมส่ง EMS นะครับไม่มีค่าจะส่งแล้วรวมแล้วนะครับนะขนาดบูชานะครับบูชา 2,000นะครับมีอยู่3องค์5นิ้วนะครับแล้วก็9นิ้วเนี่ยอาบทองมีอยู่แค่องค์เดียวนะครับนะถ้าใครสนใจไอ้ไข่ของวัดเสมาเมืองติดต่อแดงเอกคัมภีร์ได้เลยนะครับนะตอนนี้ก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวเขาไปส่งของเลยนะฮะนะมาพูดถึงนะหลวงพ่อมาลัยหน่อยนะครับหลวงพ่อมาลัยที่สอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญเจริญพร
นะเหรียญเจริญพรหลวงพ่อมาลัยเนี่ยนะครับนะเขามีอยู่จริงๆเนี่ยเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจำนวนสร้างเขาไม่เยอะนะฮะจำนวนสร้างไม่เยอะมีคนจะสอบถามอยากจะได้เนื้อเงินนะฮะนะเหรียญเจริญพรเนี่ยอยากจะได้เนื้อเงินเนื้อเงินไม่มีแล้วนะครับเนื้อเงินเนี่ยเขามีแค่19เหรียญเนื้อตะกั่วโรงพิมพ์99เหรียญไม่รู้อยู่ที่ไหนหมดแล้วนะครับนะส่วนเนื้อทองฝาบาทนะเนื้อทองฝาบาทเนี่ยนะเขาสร้างไว้นะจำนวนหมื่นเหรียญเนี่ยนะครับตอนนี้นะคนอยากได้กันเยอะราคายังไม่แพงนะท่านก็เก็บกันได้นะครับนะเหรียญเจริญพรของหลวงพ่อมลัยนะทุกองค์มีโค้ดตัวนะนะแล้วก็มีการทำลายบล็อกไปแล้วนะครับนานแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนะหลวงพ่อมลัยรุ่นเจริญพรรุ่นแรกเนี่ยนะครับนะนี่นะถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามนะครับสอบถามคุณแดงเอกคัมภีร์ดูได้นะครับคุณประกิตอาจารย์ครับเมื่อวานผมไปเที่ยวไหว้พระที่วัดนะวัดตะโกวัดสแกช่วงนี้คนเยอะมากครับอาจารย์นะโอ้ยแน่นอนฮะที่พึ่งของคนไทยตอนนี้นะนะผมว่านะครับตอนนี้เศรษฐกิจอย่างนี้แล้ววิกฤตนะวิกฤตบ้านเมืองก็มีเยอะแยะนะครับทุกอย่างก็ถาโถมเข้ามานะครับที่พึ่งของเราก็คือวัดวารามต่างๆเนี่ยถ้าไปแล้วสบายใจก็ไปเถอะนะครับนะเท่ากับพักผ่อนบางทีอย่าไปปล่อยให้ตัวเองเครียดนะบางคนไม่มีทางออกเนี่ยเราเห็นเยอะนะครับท่านรู้ไหมคนฆ่าตัวตายเนี่ยเยอะมากเลยไม่น่าเป็นไปได้ฮะไม่น่าเป็นไปได้คนฆ่าตัวตายแล้ววิธีการฆ่าตัวตายเนี่ยนะมาเป็นวิธีแปลกๆเยอะมากแล้วประเภทที่นะฆ่าตัวตายแบบฆ่าคนอื่นด้วยเนี่ยนะทั้งครอบครัวอะไรแบบเนี้ยนะผมอยากจะเรียนแบบนี้นะครับนะอยากจะเรียนแบบนี้สำหรับคนที่คิดสั้นนะครับนะท่านเกิดมาท่านก็ไม่รู้จะได้เกิดอีกหรือเปล่าอย่าไปคิดสั้นฮะนะทุกอย่างนะครับมีนะทุกชีวิตนะมีทางปิดแล้วก็มีทางเปิดนะแสงสว่างท่านเคยได้ยินแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไหมแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของชีวิตต้องมีวันนี้ทุกพรุ่งนี้อาจสุขนะครับอะไรก็ได้นะฮะที่เกิดขึ้นในชีวิตมันผ่านไปได้ครับนะมันผ่านไปได้ไม่มีใครที่จะผ่านไปไม่ได้นะครับยังไงก็ผ่านไปได้เป็นหนี้เป็นสินขนาดไหนยังไงก็ต้องผ่านไปได้นะครับนะมันต้องมีทางออกแต่ท่านต้องอยู่เพื่อสู้กับทางออกนั้นนะครับนะบางท่านเนี่ยนะใช้ช่องน้อยแต่พอตัวแล้วก็คิดมากถึงขนาดว่าเอาลูกเอาเมียไปด้วยนะผมว่านะครับบางคนเนี่ยเป็นแม่ก็เอาลูกไปด้วยนะครับคิดว่าถ้าเกิดเราไม่อยู่แล้วลูกจะลำบากท่านอย่าไปคิดอย่างนั้นฮะท่านอย่าไปคิดอย่างนั้นเขาเกิดมาเนี่ยเขาเกิดด้วยความยากลำบากเหมือนกันฝ่าเราจะเลี้ยงโตขึ้นมานะครับผมว่าถ้ามันไม่มีทางออกจริงๆแล้วคุณไม่ไหวจริงๆกับโลกใบนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะไม่อยู่เนี่ยอย่าเอาคนอื่นไปด้วยฮะนะคุณไม่ต้องเอาคนอื่นไปด้วยถ้ามันไม่มีทางเลือกแล้วเนี่ยคุณจะต้องตัดสินใจอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะให้ท่านไปด้วยตัวท่านเองไม่ต้องไปชวนคนอื่นไปหรือเอาคนอื่นไปนะเขาเกิดมาเนี่ยนะครับลูกๆเขาเกิดมาเนี่ยนะเขายังไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีอะไรเลยนะครับเขายังไม่ได้รู้ความสวยงามของการอยู่ในชีวิตเขาเลยนะเขาเกิดมาไม่กี่ปีเขาต้องตามคุณไปแล้วเนี่ยมันนะมันไม่เป็นธรรมกับเขานะครับคุณเกิดมาคุณรู้คุณเผชิญคุณมีความสุขคุณมีความทุกข์นะคุณผ่านแล้วแต่เขายังไม่เคยผ่านนะครับอยู่ๆเนี่ยพอคุณมีปัญหาคุณก็ฆ่าเขาด้วยเอาเขาไปด้วยไอ้อย่างนี้ไม่ดีฮะนะอย่างนี้ไม่ดีผมเห็นเนี่ยหลายครอบครัวนะครับที่ไม่มีทางออกแล้วเนี่ยนะใช้วิธีการเข้ารถลมควันบ้างอะไรแบบเนี้ยนะครับอย่าทำเลยฮะนะผมว่าทุกชีวิตนะมีทางออกแต่ทางออกเนี่ยนะเขาบอกว่าใครไม่เจอด้วยตัวเองไม่รู้ผมก็รู้ว่าใครไม่เจอด้วยตัวเองไม่รู้ผมเคยเจอไม่ใช่ไม่เจอความยากลำบากของคนมันมีหมดนะครับนั้นท่านอย่าไปคิดว่ามันไม่มีทางออกฮะนะทุกอย่างมันมีทางออกนะครับนะมันมีทางออกอยู่นั้นอย่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวแล้วก็อย่าคิดว่าจะเอาคนอื่นเขาไปด้วยนะท่านลองดูฮะนะเหมือนกับที่ใครๆพูดเนี่ยถ้าผมไม่อยู่แล้วจะดูแลกันยังไงถ้าผมไม่อยู่มันก็ลำบากคุณลองสิครับ
นะคุณลองดิครับแต่คุณอาจจะไม่ได้รู้จะไม่ได้สัมผัสรู้หรอกนะถ้าคุณจะทำจริงๆคุณจะไม่สัมผัสรู้หรอกว่าเขาอยู่แล้วเขาจะอยู่ได้ไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องงานฮะคุณลองดูเรื่องงานก่อนก็ได้นะเรื่องดูแลบ้านเนี่ยนะดูแลภายในบ้านเนี่ยที่คุณบอกว่าถ้าคุณไม่อยู่เนี่ยเขาอยู่กันไม่ได้เนี่ยคุณลองหายไปสักพักหายไปสักปีนึงหายไปสัก6เดือนถามว่าเขาอยู่กันได้ไหมนะถ้าเขารู้ว่าไม่มีคุณอยู่แล้วเขาก็ต้องอยู่กันให้ได้ฮะเขาอยู่กันให้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเกิดว่าคุณตัดสินใจว่าคุณบอกว่านะถ้าคุณไม่อยู่แล้วเขาจะอยู่กันได้ไหมเนี่ยนะคุณลองตายดูฮะถ้าคุณอยากจะตายจริงๆคุณลองตายดูแล้วคุณถ้าคุณมีจิตที่พอสัมผัสรู้ได้คุณจะเห็นเลยว่าเขาอยู่กันได้นะเขาอยู่กันได้ฮะเขาจะอยู่ยังไงเท่านั้นแหละแต่เขาอยู่กันได้ฮะนะครับนั้นอย่าไปคิดว่าตัวเองมีความสำคัญถึงขนาดว่าเขานะเขาจะอยู่กันไม่ได้นะครับแล้วก็เอาเขาไปด้วยฆ่าเขาไปด้วยนะอย่างนี้ไม่ยุติธรรมกับเขานะครับนะท่านเป็นพ่อเป็นแม่นะครับคิดให้มากหน่อยนะฮะคิดให้มากหน่อยเขาเพิ่งเกิดมานะฮะเขาเพิ่งเกิดมาแล้วท่านนะท่านมีปัญหาของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินที่ท่านสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวที่ท่านสร้างขึ้นมานะแล้วท่านก็เอาผู้ที่ไม่รู้ปัญหาของท่านตามไปด้วยไม่ยุติธรรมกับเขานะครับนุชิตอยู่อย่างสันโดษดูอาจารย์ได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระแถมยังได้ข้อคิดได้สาระเกี่ยวกับการใช้ชีวิตด้วยนะนี่ครับนะเราพยายามเติมเต็มนะครับเอาเข้าจริงๆนะเขาบอกว่านะบางทีเราไปฟังวัยรุ่นนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเน็ตไอดอลหรือคนที่เพิ่งโตมาเนี่ยครับนะเพิ่งมาแล้วก็มีการพูดเก่งทั้งสื่ออะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยมาพูดสั่งสอนเรื่องการใช้ชีวิตบ้างอะไรบ้างทั้งที่เขาก็มีชีวิตในการอยู่ในโลกใบนี้น้อยนะฮะนะครับน้อยกว่าคนที่สูงอายุกว่าด้วยซ้ำแต่เขาก็มาสอนนู่นสอนนี่ทั้งที่บางทีชีวิตเขาก็ยังไม่ผ่านนะฮะแต่อย่างผมเนี่ยนะผมเนี่ยอีกไม่กี่ปีก็60แล้วผมผ่านชีวิตมาเยอะนะนะผ่านชีวิตมาเยอะแล้วก็สัมผัสคนมาเยอะนะรู้นะครับผมไม่ใช่คนรวยมานะครับแล้วผมก็ไม่ใช่คนสมบูรณ์นะด้านครอบครัวมาดังนั้นนะปัญหาพวกนี้ผมรู้หมดนะผมรู้ปัญหาหมดนะคนที่ไม่รู้ปัญหาก็คือคนที่เกิดบนกองเงินกองเงินกองทองเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับนะเรียนไปเรียนเมืองนอกนะครับรู้แต่ว่าพอเข้ามาในประเทศไทยนะครับมีนะการพูดเก่งอะไรเก่งนะมาสั่งสอนมีการสื่อการอะไรแล้วก็สั่งสอนกันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็วัยรุ่นจะไปเชื่ออะไรแบบเนี้ยนะครับผมว่าบางทีเนี่ยนะประสบการณ์ของเขาก็ยังไม่มีนะครับนะแล้วยิ่งประสบการณ์ด้านความลำบากเนี่ยหาไม่เจอเลยนะครับหาไม่เจอเลยนะอย่างผมเนี่ยผมพูดได้เพราะว่าผมลำบากมาก่อนแล้วลำบากมาทุกอย่างนะลำบากแบบเรียกว่าถ้าจะบอกว่าลำบากกันจริงๆก็จริงๆนะครับนะแล้วผมไม่อายด้วยนะฮะไม่อายที่จะมาเล่าเรื่องความลำบากแล้วไม่อายที่จะพูดนะแต่เรานะต้องพยายามฮะชีวิตคนเนี่ยเกิดมาต้องมีความพยายามที่จะทำให้มันได้และทำให้สำเร็จนะเส้นทางที่เราเกิดมานะครับเราไม่รู้ว่าเราจะจบเมื่อไหร่แต่ถ้าเราอยู่ต่อไปเราต้องสร้างประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นให้ได้ฮะได้ไปหาหลวงพ่อชำนาญวัดชินวรารามได้รับพรจากหลวงพ่อท่านเมตตามากครับให้วัตถุมงคลมา1องค์หลวงพ่อชำนาญนะหลวงพ่อชำนาญเนี่ยบอกตรงๆนะครับผมเนี่ยตอนไปเจอท่านเนี่ยนะครับไปเจอท่านที่วัดบางกุดีทองหลายปีแล้วตอนนั้นท่านหนุ่มมากนะท่านหนุ่มมากผมยังตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยท่านเก่งหรือเปล่านะท่านเก่งหรือเปล่ามีวิชาจริงหรือเปล่าผมอยู่หนังสือพิมพ์รายวันแล้วนะครับนะมีคนเขาบอกว่าท่านเก่งผมก็เลยไปหาท่านแต่ดูหน้าตาท่านตอนนั้นท่านหนุ่มมากนะฮะนะท่านหนุ่มมากผมไม่ยังไม่เชื่อในใจว่าท่านเก่งนะครับนะแต่ว่าท่านเก่งจริงๆฮะท่านมีวิชาจริงๆเรียนมาสายนะสายมอนนะฮะแล้ววิชาท่านมีจริงๆองค์นี้นะครับนะองค์นี้ของจริงฮะผมได้สัมผัสทำไมผมถึงรู้นะครับเพราะว่าผมตอนนั้นมีความทุกข์นะมีความทุกข์หลายเรื่องนะก็ไปหาท่านท่านทำตะกรุดให้นะเป็นตะกรุดทองนะครับเหมือนกับที่ท่านทำให้จาพนมยีลำฮะจาพนมยีลำเนี่ยท่านก็ทำตะกรุดให้นะครับนะจาพนมถึงศรัทธาหลวงพ่อชำนาญจนถึงปัจจุบันฮะ
ถ้าว่างเมื่อไหร่ก็ไปพายเรือให้หลวงพ่อชำนาญบิณฑบาตนะครับจาพนมจาพนมเคยเล่าเหมือนกับผมนี่แหละนะครับก็คือว่านะเราทุกเนี่ยท่านก็ทำวัตถุมงคลให้แต่ท่านทำเนี่ยท่านทำท่านบอกว่าให้มารับนะวันหลังนะวันที่เราเกิดอ่ะนะมารับวันนั้นนะท่านทำไว้ให้แล้วก็ไปรับจากมือท่านผมก็ใส่ติดตัวมาตลอดตอนนี้นะบูชาอยู่นะครับนะบูชาอยู่เป็นตะกรุดของหลวงพ่อชำนาญตอนอยู่วัดบางกุดีทองนะส่วนจาพนมยีลำเนี่ยตอนนั้นก็มีปัญหานะไปหาหลวงพ่อชำนาญหลวงพ่อชำนาญก็ทำตะกรุดให้นะแล้วจาพนมก็ศรัทธาทุกวันนี้จาพนมทำบุญกับหลวงพ่อชำนาญเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชำนาญไปอยู่วัดชินวรารามนะครับไปที่วัดชินวรารามตลอดนะครับจาพนมยีลำนี่ขนาดว่าเขาเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงแล้วนะครับนะนั้นที่ท่านไปหาหลวงพ่อชำนาญที่วัดชินนะวัดชินเนี่ยผมเคยเล่าแล้วหลายครั้งหลายหนเหมือนกันนะครับนะแต่บางท่านเพิ่งเข้ามาอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยนะครับวัดบางกุดีทองเป็นวัดลาดซึ่งอยู่ปทุมธานีนะวัดชินวรารามเป็นพระอารามหลวงท่านคิดนะครับนะท่านคิดว่าคณะสงฆ์เนี่ยพิจารณาให้นะหลวงพ่อชำนาญมาดูแลวัดชินซึ่งเป็นวัดหลวงเนี่ยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะอะไรครับนะการที่จะเอาเจ้าอาวาสวัดลาดมาเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงซึ่งท่านมีตำแหน่งอยู่แล้วนะครับคือเป็นเจ้าอาวาสอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงเนี่ยถ้าไม่มีความสามารถไม่มีพละกำลังอะไรที่จะมาพัฒนาเนี่ยท่านไม่ตั้งมานะไม่ตั้งมาเพราะว่าวัดชินวรารามเป็นการรวมวัดเข้ามาถึง4วัดด้วยกันฮะนะท่านทางบริโภต้องไปดูประวัตินะครับวัดอยู่ริมน้ำแต่เป็นการรวมวัดโบราณเข้ามานะถ้ารวม4วัดแสดงว่าสมัยก่อน4วัดมีเจ้าวาด4รูปแล้วพอมารวมแล้วเหลือเจ้าวาดรูปเดียวเนี่ย4พลังมารวมเนี่ยคิดดูแล้วกันเจ้าวาดรูปเดียวกับเจ้าวาด4รูปที่เคยพัฒนาอยู่กับเจ้าวาดรูปเดียวท่านคิดดูถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญไม่เก่งจริงจะอยู่ได้มั้ยล่ะครับนะไม่ได้นะเพราะว่าอาณาบริเวณหรือนะการพัฒนาต่างๆซึ่งเป็นของโบราณเนี่ยซึ่งมีคุณค่ามีราคาการสร้างใหม่การบูรณะการอะไรต้องใช้ทุนมหาศาลถ้าได้สมภารที่ไม่นะคือไม่มีพละกำลังเนี่ยผมว่าทำยากการจะหาเงินไม่ได้เงินเนี่ยเงินที่จะมาพัฒนาวัดไม่ได้จากรัฐบาลนะครับไม่ได้จากหน่วยงานรัฐนะฮะต้องหาเองครับต้องหาเองการหาเงินเองเนี่ยมันง่ายเหรอครับสำหรับสมภารเจ้าวัดที่จะหาเงินเองเนี่ยนะไม่ง่ายนะครับนะถ้ามีอะไรอยู่อย่างนะอย่างวัดไอ้ไข่อย่างเงี้ยนะสมภารไม่จำเป็นนะฮะนะสมภารไม่จำเป็นเพราะว่านะไอ้ไข่เขาหาเงินของเขาเองได้นะครับแต่อย่างวัดชินไม่มีอะไรโดดเด่นที่จะมาหาเงินเองเนี่ยถามว่าถ้าสมภารไม่เก่งเนี่ยจะอยู่ยังไงฮะเอาง่ายๆวัดโสธรเนี่ยนะครับสมภารไม่เก่งวัดก็อยู่ได้ฮะนะวัดอยู่ได้วัดใหญ่พิษณุโลกสมภารไม่เก่งก็อยู่ได้ครับแต่ถ้าเป็นวัดธรรมดาทั่วไปเนี่ยวัดไม่สมภารไม่เก่งถามจริงจะหาเงินมาบูรณะกันยังไงอะครับยากนะครับนะแต่หลวงพ่อชำนาญทำได้ท่านเห็นไหมฮะนะหลวงพ่อชำนาญท่านทำได้ฮะแล้วท่านก็เป็นเบอร์ต้นๆ ตอนนี้ที่เป็นเกจิที่มีวิธีพุทธาเทวาวิเศษวัตถุมงคลแล้วต้องนิมนต์ท่านหลวงพ่อชำนาญวัดบางกุดีทองทำไมถึงพูดนะพูดแบบยืดยาวหน่อยเพราะว่าคุณสิทธิพงษ์ใจเรือนเนี่ยเขาชงมาฮะเขาบอกว่าอาจารย์เมื่อวานไปหาหลวงพ่อชำนาญวัดชินวรารามได้รับพรจากหลวงพ่อท่านเมตตาครับให้วัตถุมงคลมา1องค์นะหลวงพ่อชำนาญนะองค์นี้ของแท้ของจริงครับนะคุณสมศักดิ์สวัสดีครับเมื่อวานกลับมืดไหมแม่มืดสิครับนะกลับมาแล้วก็มาจัดรายการอีกนะครับคุณสุนันท์สวัสดีครับอาจารย์ไกสิงห์เก่งทฤษฎีกับปฏิบัติไม่เหมือนกันครับอาจารย์คนอายุมากๆประสบการณ์ล้วนๆครับอาจารย์ขอบคุณฮะ
นะหนูไฟฟ้าบ้านผมก็อยู่อุดมสุขครับนะโอ้หนูไฟฟ้านะฮะโอ้อุดมสุขเนี่ยนะครับคุณรู้ไหมอุดมสุขเนี่ยผมสมัยผมเรียนเนี่ยผมต้องขึ้นรถจากปากซอยอุดมสุขเข้าไปแล้วรถที่นะนั่งแล้วผมชอบมากสมัยเด็กๆเนี่ยชอบรถบัสเนี่ยต้องเลือกคันคันไหนที่นะขับมันเนี่ยต้องรอคันนั้น107นะครับไม่รู้ว่าใครอยู่ในยุคเดียวกับผมหรือเปล่านะเลขรถเขานะครับ107ฮะนะ107โอ้โหวิ่งมันมากนะครับเมื่อก่อนสมัยเราเป็นนักเรียนเนี่ยนะจะต้องโหนอยู่หน้าประตูฮะขึ้นข้างบนไม่ได้นะครับถึงขึ้นได้ก็ไม่อยากขึ้นฮะเพราะว่านะการโหนอยู่หน้าประตูเนี่ยมันแหมมันสนุกจริงๆฮะนะมันได้อารมณ์จริงๆเพราะรถเขาขับแหมโอ้โหฮะนะไม่มีใครแซงเขาได้เลยครับนะเราก็แหมนะสนุกนะแต่เดี๋ยวนี้อย่าไปทำฮะนะเดี๋ยวนี้อย่าไปทำอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้นะครับเมื่อก่อนรถไม่ค่อยมีนะนะสิทธิ์พระมหาต่อสาธุครับกราบนมัสการครับคุณคุณธวัชชัยคุณสุรินทร์สวัสดีครับอาจารย์อยู่อย่างสันโดษขอบคุณมากครับคุณมีมีแก้วโคงคุณนุกูลเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักความลำบากครับนะนี่ฮะนะคุณสมโชคอาจารย์ขอถามเพิ่มความรู้ครับสรุปการสร้างนวพัฒน์พันล้านหลวงพ่อพัฒน์เจ้าวาดวัดทรงธรรมอำเภอทับคอพิจิตรสร้างหรือครับเห็นมีออกมาเยอะเลยนวพัฒน์พันล้านฮะหลวงพ่อพัฒน์แหมรุ่นนี้เนี่ยนะผมก็ไม่รู้รายละเอียดชัดเจนนักนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับนะขอดูก่อนนะรุ่นนวพัฒน์พันล้านเนี่ยนะเห็นรุ่นนี้มีการพูดถึงกันเยอะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะฮะคุณวันชัยนะคุณเก่งจักรวาลสวัสดีครับอาจารย์คุณอุดมอาจารย์ครับสรพงษ์ชาตรีช่วงนี้มีการสร้างพระอะไรบ้างครับคุณสรพงษ์ตอนนี้นะเงียบๆอยู่นะครับนะก็คุณสรพงษ์ยังทําวัดของนะอุทยานไปเรื่อยๆนะอุทยานที่สมเด็จโตนะครับยังมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนะส่วนสร้างพระเนี่ยผมยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นคุณสรพงษ์สร้างหรือทำอะไรอยู่ตอนนี้นะครับนะก็เงียบๆอยู่นะฮะเงียบๆอยู่นะครับก็คุณสรพงษ์ก็ดูแลอยู่นะครับดูแลที่ตรงนั้นนะฮะที่คุณสรพงษ์ดูแลอยู่ที่สมเด็จโตนะครับมีคนบอกนะมีคนบอกว่าความนะความสง่านะครับความสง่านะของสมเด็จโตเนี่ยจริงๆเขาอยากจะเห็นนะอยากจะเห็นแบบเดิมนะครับนะที่ริมถนนเนี่ยเป็นรูปนะสมเด็จโตแต่พอตอนหลังเขามาทำมณฑปครอบเนี่ยนะครับก็เลยทำให้สมเด็จโตไม่ได้เห็นแบบสง่าเห็นแบบองค์ขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับแต่ทีนี้ว่านะก็อาจจะมีนะครับหลายเสียงอ่ะนะคือพระใหญ่เนี่ยมันมีทั้งคนที่นะคนที่อยากจะเห็นอีกอย่างกับคนที่อยากจะเห็นอีกอย่างนึงนะมันเป็น2ทางนะถ้าคนที่เขาจะวิพากษ์วิจารณ์มันก็จะแบ่งเป็น2ทางนะครับนะคนที่อยากเห็นอยากจะเห็นไหว้นะอยากจะขอพรเนี่ยก็อยากจะเห็นท่านแบบโดดเด่นเป็นสง่านะอยู่ท่ามกลางนะท่ามกลางนะอากาศแบบเนี้ยนะฮะก็อยากจะไหว้อย่างนั้นบางคนบอกว่านะโอ้ยเอาท่านมาตากแดดตากฝนนะโอ้ยดูแล้วไม่ดีเลยมันก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์อะไรแบบนี้แต่จริงๆนะครับนะการตากแดดตากฝนของท่านมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นอะไรเลยนะครับนะเพราะว่าท่านเป็นโลหะนะฮะเป็นโลหะเป็นปูนนะครับมันไม่ใช่ที่จะต้องเป็นแบบนั้นถ้าเขามีการชำรุดนะมีการเสียหายอะไรเขาก็ซ่อมแซมอยู่แล้วฮะนะซ่อมแซมอยู่แล้วนะครับนั้นคนที่เห็นเนี่ยเขาเห็นตึกเห็นอะไรจนชินแล้วนะครับนะเขาอยากจะเห็นความเป็นสง่าขององค์พระบ้างนะครับที่ตะนะที่เห็นอยู่เนี่ยนะอาจจะเป็นมุมนั้นนะแต่ว่าคนเรามันมีนะเขาบอกว่ามันมี2อย่างนะก็เหมือนกันฮะนะมันเหมือนกันนะ2คนยนต์ตามช่องอ่ะคนอื่นนะอีกคนมองเป็นอีกอย่างอีกคนมองไปอีกอย่างนึงนะครับมันมองไม่เหมือนกันนะก็ลองดูฮะนะบางคนที่มองลงไปในช่องเนี่ยโอ้เห็นเป็นดาวเป็นเดือนนะบางคนนะเห็นอะไรไม่รู้เละเทะไปหมดนะครับมันก็อยู่ที่คนมองฮะ2คนเนี่ยยังมองของไม่เหมือนกันเลยนะครับนะอย่างเนี้ยฮะนะอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยผมว่านะบางทีมันก็เป็นความคิดของแต่ละคนนะครับนะคุณสรพงษ์เขาก็นะตอนนี้ยังไม่มีนะยังไม่มี
เรื่องการสร้างพระอะไรออกมาอีกนะครับแต่ถ้ามีเดี๋ยวจะนำมาพูดคุยนะครับบอกกล่าวนะฮะนะคุณอุดมถามมานะครับคุณสิทธิพงษ์ใจเรืองหลวงพ่อท่านเป่ากระหม่อมความรู้สึกเย็นไปทั้งตัวเลยครับหลวงพ่อได้ผูกสายสินให้ด้วยครับทั้งครอบครัวเลยครับโชคดีมากๆครับนะหลวงพ่อชำนาญนะนี่พูดถึงหลวงพ่อชำนาญนะครับคุณรัชตะสวัสดีครับอาจารย์คุณหนูไฟฟ้าวัดตะกล่ำครับเออแหมคุณอย่ามาลื้อฟื้นความจำผมนะวัดตะกล่ำอะแหมโอ้โหมันจริงๆนะครับวัดตะกล่ำนะแหมนี่คุณจะมาลื้อฟื้นความจำผมนะนะคุณหนูไฟฟ้านะคุณมาชิโร่สวัสดีครับอาจารย์คุณไกเสียงสมัยนี้นะครับมันเหมือนที่อาจารย์พูดคนขับนะตกงานครับนะอ๋อที่ขับนะก่อนขับแล้วตกงานเนี่ยมาบักบุญหลายสวัสดีครับท่านบก.สร้างหลวงพ่อพัดรุ่นไหนบ้างครับบก.สร้างกี่พิมพ์ไม่ได้สร้างเลยครับนะไม่ได้สร้างเลยครับนะผมเนี่ยนะผมเคยมีความคิดอย่างนี้นะครับว่านะตั้งกับผมเป็นสื่อมวลชนนะรายวันแล้วผมไม่คิดได้ว่าผมอยากจะสร้างพระนะครับนะพักพวกเนี่ยนะที่อยู่ในยุคเดียวกันเนี่ยนะครับนะรวยไปแล้วฮะนะมีเงินมีทองไปแล้วแต่ผมเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับเอาเท่าที่เราอยู่ได้เท่านั้นเองนะผมไม่คิดหรอกนะฮะว่าผมช่วยเหลือวัดอยู่แล้วอ่ะนะช่วยเหลือวัดวารามต่างๆเรื่องด้านประชาพันธ์อยู่แล้วผมไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างเองอ่ะไม่จำเป็นต้องไปสร้างเองนะครับนะเขาก็สร้างผมก็ช่วยประชาพันธ์อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยของที่ผมสร้างเองเนี่ยนะอย่างหลวงพ่อพัดเนี่ยผมยังไม่ได้ทำอ่ะนะนะยังไม่ได้ทำนะครับนะคุณพัทรสายอาจารย์ครับเหรียญพระพุทธปฏิมาของหลวงปู่แพ้วเหรียญออกวันไหนครับเขาเหลืออีก1วาระฮะเหลืออีก1วาระเดือนตุลาเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะส่งมอบวัตถุมงคลนะครับคุณสุภีชาอาจารย์เจริญพรก้าวคุณแดงมีมาแบ่งไหมครับตอนนี้ยังไม่มีพระนะครับนะยังไม่มีนะฮะคุณณรงค์สวัสดีครับพี่น้องตระกูลไลท์สวัสดีครับคุณขอบฟ้าจันทาดาบส่งดาวมาอีก50ดวงครับตอนนี้ยอดดาวทะลุไปอยู่ที่1,070ดวงครับคุณชัดชัยอาจารย์ให้ความรู้ดีมากเลยครับขอบคุณครับคุณสุวรรณมีอะไรที่วัตกรรมครับ ไม่มีอะไรหรอกขับรถผ่านเฉยๆขับรถผ่านเฉยๆนั่งรถผ่านเฉยๆวัตกรรมนะไม่มีอะไรที่นั่นนะครับนะเขาก็นะมาพูดคุยกันเฉยๆนะพูดคุยกันเฉยๆนะชี้แจงเรื่องนี้หน่อยนะครับชี้แจงเรื่องนี้หน่อยพอดีว่าผมเขียนชี้แจงไปแล้วแหละแต่นะจะขอชี้แจงอีกหน่อยนึงก็คือว่านะคนที่ดูนะเขาพยายามเนี่ยนะคนที่จ้องจับผิดเนี่ยมีเยอะเข้ามาที่เพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวแล้วท่านเห็นนะท่านเห็นข่าวบางข่าวภาพบางภาพบางทีนะครับรูปนะครับพอลงไปแล้วเนี่ยนะด้านบนขาดด้านล่างขาดทำไมรูปมันไม่เต็มรูปมันหายนะผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเราเนี่ยนะเป็นสื่อนะเป็นสื่อโซเชียลซึ่งมีหลายแพลตฟอร์มนะมีหลายแพลตฟอร์มและตอนนี้การพัฒนาของโซเชียลต่างๆเนี่ยเขาจะเชื่อมโยงกันหมดนะเชื่อมโยงกันหมดอย่างตอนนี้นะครับเพจเนี่ยไปเชื่อมโยงกับ Instagram นะเชื่อมโยงเขาเชื่อมโยงให้เองนะครับนะเขาเชื่อมโยงให้เองไปเชื่อมโยงกับ Instagram พอเชื่อมโยงเสร็จเนี่ยนะรูปที่เราโพสต์ไปกับเนื้อข่าวเนี่ยพอโพสต์ลงไปนะครับถ้าภาพไซส์ของภาพไม่เท่ากันเนี่ยนะครับไม่เท่ากันมันก็จะไม่ไปทั้งสองอย่างนะครับไปแค่อย่างเดียวหรือไปนะหรือไปไม่ครบแต่ถ้าไปครบปุ๊บมันจะตัดภาพให้เองนะภาพบางภาพเนี่ยนะมันจะตัดออกตัดหัวตัดท้ายออกมาเหลือตรงกลางนะเหลือหัวบ้างขาดหัวบ้างผ่าล่างบ้างนี่คือนะระบบแล้วบางคนเนี่ยนะเต็มก็จริงดูในโทรศัพท์นะดูในโทรศัพท์แบบเนี้ยจะเต็มนะแต่พอดูในนะดูในจอนะบางคนเขาดู PC บางคนดูใน iPad ภาพก็จะหายก็ขาดอะไรแบบนี้ฉะนั้นต้องขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้หัวหายหน้าล่างหายบนหายไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นแต่ว่าการที่โพสต์ไปแล้วเนี่ยนะครับโพสต์ไปแล้วนะครับตัวโซเชียลเนี่ยเขาจะไปจัดภาพยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะถ้าเรามัวแต่ไปนั่งปันนีดนะไซส์มาปรับรูปไซส์นะไซส์เท่านี้ไซส์เท่านี้ไซส์เราไม่สามารถจะทำงานได้เพราะเราต้องทำงานแข่งกับเวลานะเรามีงานตั้งหลายอย่างที่มีเข้ามานะครับไม่ว่าจะจัดสดไม่ว่าจะอะไรเราต้องแข่งกับเวลาทั้งหมดเลยฉะนั้นเนี่ย
มันไม่สามารถที่จะมาตั้งภาพนะเอาภาพไซส์ขนาดนี้มาปรับภาพใหม่อะไรใหม่แล้วก็นะโพสต์ไปทีละอย่างนะโพสต์แพลตฟอร์มนี้โพสต์แพลตฟอร์มนี้มันก็เลยทําให้บางทีภาพมันขาดหายบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยฮะนะอย่าว่ากล่าวกันเลยนะครับนะหลายท่านเนี่ยนะพยายามนะครับไม่ค่อยเข้าดูหรอกแต่เห็นแล้วก็นะตําหนิติติงเข้ามาอะไรแบบเนี้ยนะครับนะคุณนะคุณสุวรรณนะคุณสุวรรณคุณพัทรสายหน้าเก็บไหมครับอาจารย์เหรียญหลวงปู่แพ้วหน้าเก็บครับ